สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยาปังก็จะพามาเพาะเมล็ดผักสลัดนะคะเพาะยังไงให้ผักสลัดของเราเนี่ยค่ะงอกได้ดีนะคะแล้วก็โตเร็วใบเขียวใบงามส่วนผักสลัดที่ยาปันเพาะเอาไว้นะคะงอกขึ้นได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีใบเขียวใบงามนะคะวันนี้ยาปังก็จะพาไปผสมดินเพาะเมล็ดผักสลัดนะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะเราก็เพาะผักสลัดของเราเอาไว้ปลูกเองนะคะกินเองนะคะทำง่ายๆวิธีก็ง่ายๆค่ะเราจะไปดูวิธีผสมดินกันเลยก่อนที่เราจะมาเพาะนะคะดินนี้ก็สำคัญนะคะยายปังก็จะมาร่อนดินก่อนนะดินที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะดินใต้ต้นไม้หรือดินถุงก็ได้นะคะเป็นดินก้ามปูดินขุยไผ่นะคะเราเอามาร่อนก่อนค่ะยายปังก็จะใช้ร่อนเนาะนี่ค่ะใช้ดินอันนี้ดินก็ได้มาจากกระถางเก่าที่ยายปังปลูกต้นไม้ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีดินละเอียดนะคะไม่ต้องร่อนก็ได้ค่ะแต่นี้ยายปานไม่มีเนาะก็ต้องร่อนให้เอาแต่ดินละเอียดนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะก็ได้ประมาณนี้ส่วนดินที่ยายปานร่อนไว้นะคะเดี๋ยวยายปานก็จะเอาใส่ทีละอย่างก่อนเนาะยายปังก็จะใช้แกบดำด้วยค่ะอันนี้เป็นแกบดำนะคะ1แก้วเนาะเราเทไปก่อนเดี๋ยวยายปังก็จะเอาดินใส่1แก้วเท่ากันค่ะที่ยายปานร่อนเอาไว้นะคะก็ไม่เต็มแก้วเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอามาเติมทีหลังได้ค่ะนะคะมาใส่รวมกันไปเลยค่ะ1แก้วดินนะคะแล้วก็มีแกบดำด้วยแค่น้ำเอาไว้1คืนก่อนนะคะขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะยายปานก็จะเอามาร่อนปังก็ร่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาใส่ในแก้วเท่ากันค่ะได้ปุ๋ยมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีแกบดำแล้วก็ดินเนาะที่จะปันผสมไว้นี่ค่ะก็เอามาผสมกันเลยค่ะเป็นขุยมะพร้าวนะคะแกบดำดินนะคะยายปันจะใช้อย่างละส่วนค่ะส่วนมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนนี่ยายปันก็ซื้อเนี่ยค่ะเป็นมูลไส้เดือนนะคะ 100% ยายปันก็ซื้อมาจากร้านเกษตรนะคะแล้วก็เอาใส่พอประมาณค่ะ 2-3 กำมือแล้วแต่เราเนาะเราก็กะเอาว่าเราจะที่เราจะผสมดินปลูกเนี่ยค่ะผสมดินเพาะนะนี่ยายปังก็ผสมให้ดูนะคะว่าเราใช้อย่างละส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะยายปังก็จะใช้เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเปลือกไข่นะคะอย่าทิ้งนะคะเราเก็บไว้วันละนิดวันละหน่อยนะคะส่วนเปลือกไข่นะคะก่อนที่เราจะเอามาใช้นะคะให้ล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งก่อนนะคะทำไมเราถึงตากแดดแล้วก็ล้างน้ำนะคะป้องกันพวกเชื้อราค่ะแล้วก็ป้องกันมดด้วยนะคะไม่ให้มดเนี่ยค่ะได้กลิ่นของไข่เนาะในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะทำให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะคะเป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยนะคะน
ี่นะคะก็จะมีเปลือกไข่นะคะยายปังก็จะเอาผสมไปด้วยนะคะเปลือกไข่นะคะจะใช้น้อยใช้มากแล้วแต่เรานะคะยายปันบดเอาไว้แล้วเนาะเนี่ยค่ะใส่ยายปันใส่ไป 3-4 ช้อนผสมอีกครั้งค่ะผสมดินเสร็จแล้วนะคะยายปังก็จะใช้กระถางเพาะเมล็ดผักสลัดของเราก่อนอื่นนะคะยายปังก็จะใช้ขุยมะพร้าวค่ะรองก้นกระถางนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีนะคะไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะหรือมีกาบมะพร้าวสับนะคะก็เอารองก้นกระถางได้เช่นกันนะคะส่วนดินที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาลงในกระถางเลยค่ะหรือท่านผู้ชมมีถาดหลุมก็ใช้ถาดหลุมเพาะเอาไว้ก็ได้นะคะแต่ยายปันจะใช้กระถางเพาะค่ะเพราะว่าแบบนี้เราปลูกกันง่ายๆนะคะเราไม่ต้องไปหาถาดหลุมค่ะแบบนี้เราก็แยกต้นเขาปลูกได้เช่นกันนะคะเราก็เฉี่ยดินให้เสมอกันนะคะนะคะวันนี้นะคะยายปังก็จะใช้2ซองเลยค่ะเฉพาะลงในกระถางเดียวกันนะคะจะเป็นกรีนโอ๊กนะคะที่จะปานเฉพาะวันนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเพาะเอาไว้เลยค่ะจะปานก็จะใช้หวานเลยเห็นไหมมีนิดเดียวเองไม่ได้มีเยอะเลย10บาทนะคะที่ยายปันซื้อมาเนี่ยซองนึงโรยไปเลยค่ะนะคะโรยไปเลยอีกครึ่งนึงนะคะยายปันก็จะใช้2ซองเลยหวานด้วยเลยเราไม่รู้เนาะอันไหนจะขึ้นเดี๋ยวเรามาแยกต้นกล้าอ่อนทีหลังค่ะใช้ดินกลบอีกทีเราเพาะแบบบ้านๆ นะคะเพาะไม่ได้เพาะขายโรยบางๆค่ะนะคะเราก็ใช้น้ำลดเลยค่ะเดี๋ยวปังก็จะใช้ฉีดพ่นแบบนี้นะคะให้ชุ่มเลยมาดูกระถางที่ยายปานเพาะเมล็ดผักสลัดเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะยายปานยังไม่ได้ย้ายต้นกล้าออกเลยนะคะต้นเขาเจริญเติบโตเร็วมากแล้วก็ใบเขียวใบงามนะคะเนี่ยค่ะก็ลองไปผสมดินแบบที่ยายปานผสมดูนะคะเพาะเมล็ดผักสลัดเนี่ยค่ะเพาะง่ายๆนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ